ปดูความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะครับบัตรประชารัฐหรือว่าลงทะเบียนคนจนเฟส2นะครับล่าสุดตอนนี้ความเคลื่อนไหวของโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างกำลังสัมภาษณ์นะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเพื่อที่จะหาอาชีพที่เหมาะสมให้กับผู้ที่ลงทะเบียนต่อไปครับโดยปลัดกระทรวงการคลังนะครับคุณสมชัยสัจพงศ์นะครับบอกนะครับว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่2นะครับเป็นรายบุคคลเพื่อดูความเหมาะสมในการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้ลงทะเบียนซึ่งมีทั้งการพัฒนาเพื่อเป็นอาชีพเสริมและก็พัฒนาเพื่อเป็นอาชีพหลักคาดว่าจะรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ทั้งหมดได้ภายในเดือนนี้ก่อนที่จะส่งเข้าที่ประชุมนะครับเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการพัฒนาอาชีพของแต่ละบุคคลว่าตรงความต้องการหรือไม่ก่อนจะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอาชีพทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยนะครับขณะที่ระยะการพัฒนาอาชีพนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามตลอดระยะการฝึกอบรมเพื่อให้ตรงกับความถนัดและความต้องการในระหว่างการฝึกอบรมหากว่าไม่เหมาะสมก็สามารถเปลี่ยนแปลงอาชีพที่ต้องการพัฒนาได้นะครับและเมื่อพัฒนาจนช่วยเหลือตนเองได้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายก็จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยกลุ่มนี้นะครับพ้นเกณฑ์ฉะนั้นมีการเปิดลงทะเบียนสำหรับคนจนรอบใหม่ในปี2562กลุ่มนี้ที่พัฒนาอาชีพไปแล้วก็จะไม่กลับมาลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่การเข้าถึงสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือนะครับผู้มีรายได้น้อยผ่านธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยืนยันนะครับว่าภาครัฐพร้อมช่วยเหลือแต่ว่าระยะแรกเนี่ยในการพัฒนาอาชีพเชื่อว่าแต่ละคนจะยังไม่สามารถมีศักยภาพในการกู้ได้ฉะนั้นต้องอบรมเพื่อให้แนวทางในการพัฒนาอาชีพก่อนครับในมาตรการทั้งชุดนะครับมีส่วนที่ได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสินอยู่แล้วมีธกส.ก็มีมาตรการให้สินเชื่อสำหรับคนเหล่านี้อยู่แล้วซึ่งก่อนจะให้สินเชื่อเนี่ยคงต้องมีการอบรมก่อนไงถ้าช่วงต้นๆอาจจะยังไม่สามารถมีศักยภาพในการกู้ได้เราก็มีโครงการอบรมให้ก่อนมีอาชีพให้แล้วก็เราก็พร้อมครับแบงก์ก็พร้อมที่จะปล่อยสินเชื่อให้ด้วยความมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของสินเชื่อมันเป็นเรื่องเสริมกับการให้มีงานทำกับการฝึกอบรมเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามาตรการตรงนี้ครับมันรวมทุกมิติเลยนะมิติของการมีงานทำมิติของการเข้าถึงสินเชื่อในระบบมิติของการได้รับการศึกษาการอบรมมิติของการเข้าถึงแหล่งปัจจัยพื้นฐานที่จะเป็นต่อชีวิตมนุษย์เช่นที่อยู่อาศัยที่จะทำกินการออมเพื่อเกษียณเช่นการออมแห่งชาติหรือแม้แต่กองทุนกู้ยืมการศึกษาถ้าเขาต้องการการศึกษาเราต้องมีทุนให้เขานะครับอันนี้เป็นส่วนทั้งหมดของการทำในช่วงนี้ครับ